มาแล้วนะครับปลาตัวแรกของเรือนะครับดูนะฮะข่าวโบ๊ะไปเลยถุงพลาสติกนั่นน่ะใช่ไหมน่ะผู้เชี่ยวชาญดูท่าอัดปลาเอาละมาขายที่ให้ดูแล้วดีนะไม่ชวนเสียตังค์เมื่อกี้ใครบอกนะปลาตัวแรกอ่ะโอ้สวยงามประดับโอ้ยสุดยอดยกมาดูหน่อยว้าวนี่นะครับโอ้โหกินเยอะเลยครับเนี่ย40เหรอ50ครับ50เหรอเยอะกักด้วย50นะครับปลาตัวแรกของเรานะครับปลาดาบครับผมจากปลาชาอ่ะนะครับนายอีกท่านหนึ่งนะครับน้ำม้านะครับโดนแล้วนะครับจากการจิกเหมือนกันนะฮะลงทะเลครั้งแรกด้วยนะครับเช้านี้ฮะนี่ก็ปลาทะเลตัวแรกที่ตกบนเรือด้วยรู้สึกว่าใช่ไหมใช่ครับอันนี้ตัวแรกที่จิกได้เลยครับเลยนี่ตัวแรกที่จิกได้นะครับอนาคตใหม่แห่งวงการครับรับรองติดใจแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ซ้อนยิ้มถ้าคันไม่หมานี่ไม่ได้นะฮะเอายืมคันเข้ามานะยืมคันนัชชามาครับอ๋อคันโปรนี่เองโชว์ถึงว่าโอ้ยป่าเขาปั้นเป็นคนๆไปนี่ว่านี่โอ้ยตัวสวยนะครับนี่เป็นไงโอ้ประดับนะครับผมเรียกเป็นปลาโครเมียมได้ไหมเนี่ยสีมันสวยเกินดูดิปลาโครเมียมโอ้ยโอ้ยโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะแล้วไปกินหรือว่าให้คุณกดดูดิไม่ใช่มั้งมันกดอ่ะมันกดเงี้ยไม่น่าใช่แล้วล่ะเอาอ่ะดูดิโอ้ดูกดใหญ่เลยนะครับโอ้ยไม่ใช่ปลากดแต่กดน่าดูเลยแล้วเป็นปลาใหญ่ตัวแรกของเรือด้วยไม่ต้องมองกันก็ได้ครับกดดันครับผมมองไปทางอื่นกันก็ได้ผมไม่ได้มองนะครับผมไม่กดดันนะครับผมเบรกไรได้ป่ะน่ะได้คุณป๋าเบรกนานหน่อยนะครับผมหน้าดิน้ำลึกถนัดซ้ายด้วยแล้วไปเจอคันนี้ขัดตัวเองเลยเนี่ยดูโอ้โหกดนะครับสั่นละมั้งเอาคันนู้นขึ้นหน่อยดิให้ผมไปจิ๊กช่วยไหมต้นต้องหมึกก่อนให้ผมไปจิ๊กเกี่ยวสายด้วยไหมครับปลากระเลลุงปลาครับปลาเป็นครับผมได้ดีครับเป็นครับอะไรวะหนักได้เหรอรู้ปะก่อนเลยก่อนเลยครับเกี่ยวกันเปล่าไม่รู้หนักไอ้ปลาผมเปล่าเกี่ยวกันเปล่าเออมึงเกี่ยวปลาผมมั้ยเนี่ยเกี่ยวกันเองหรอไม่เกี่ยวนั่นนี่ก็โดนนะครับโอ้โหดูกดดิโอ้โหอันนู้นก็กินนะฮะโอ้โหพวกโดนด้วยเหรอไม่รู้หนักถุงก็แก๊ปเปล่านี่เดินกันนู้นโดนนู้นไม่มันมาข้างหน้าเลยเออทำไมน้ำมันไหลย้อนไปข้างล่างน้ำไหลมันไม่โดนมันขึ้นเฮ้ยสายโดน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 นะปล่อยนะแล้วยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาปล่อยหน้ารอยังถอดนะเอาเกี่ยวนี้หน่อยโป๊ะพันลิ้นว่าโอ้ยว้าวตายแล้วแล้วคนอื่นใกล้ปลาอีฉากันโดนตายแล้วข้างไหนข้ามหมอข้างไหนข้ามท้ายไปนะเราเปลี่ยนทางก่อนเฮ้ยตอนนี้อันตรายยังอยู่ไหมนะครับสถานการณ์ยังนะฮะผมที่เกือบแย่แล้วมีสายพันธุ์กันเองนะครับปลาข้ามขึ้นมาได้แล้วนะครับเข้าหรือชะโดวะเนี่ยมีชะโดด้วยเหรอไม่รู้เห็นกดลงลึกๆอย่างเงี้ยนี่ชะโดสระใหญ่นะนี่แต่สระใหญ่มันน่าจะพาออกไปแล้วล่ะเออถ้าสระพาวิ่งแล้วนี่มันหมดเลยอ่ะโสมเปล่าโสมดีวะนี่ไงขาวมาแล้วนี่โสมมาแล้วครับโดนเลยหลังจากไกด์ไลน์ให้เมื่อกี้สักครู่นะฮะหมุนรอบเป็นไงครับแบ่ง4ส่วนเหรอเมื่อกี้ดีโนเวลใช่ครับผม3ส่วน3ส่วนอ๋อแบ่ง3ส่วนนะ2ส่วนทิ้งไปอีกส่วนนึงเอาไว้ใช่มั้ยส่วนเอาไว้ครับต้มยำ โดนไม่ได้ครับนี่ตัวแรกของวันนี้เลยใช่มั้ยไม่ใช่เอาละตัวแรก
ัวแรกของชีวิตครับตัวแรกของชีวิตด้วยโอ้ยหลุดขาดหลุดขาดใครดูถูกหัวหน้าสายบางปีครับดูไว้ไงดูไว้นะครับทำเล็กๆน้อยๆโอ้สุดสุดเลยเป็นไงหลังจากมาเสริมแท็กติกให้นิดนิดหน่อยนะครับเนี่ยทางให้หน่อยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้สวยเลยปลาโคมเมียมปลาโคมเมียมปลาโคมเมียมครับผมวางขาหน้ามาดอ่ะนะได้เกี่ยวขากันดีนะเดี๋ยวว่าดูที่จิกันที่ไงสีไม่เกี่ยวตอนนี้สีไม่เกี่ยวนะสุดยอดโปรโมทด้วยโปรโมทหน่อยคันแบ็กซ้อมไฟจากนะครับคาร์เบอร์แลนด์นะครับลอกนะครับแอคซิออน 4,000 นะครับจากคาร์เบอร์แลนด์เหมือนกันนะครับดีแคทลอนนะครับใบดีแคทลอนนะครับหาซื้อได้ที่ดีแคทลอนนะครับผมก็แน่นดีนะครับมันไม่คลอนมันไม่ไม่ให้คำวิจารณ์ด้วยสุดยอดนะต้องให้โปรจัดการเองนะครับเนี่ยป๋าก็ถือคันไปลองให้นะครับไปลองดูนะฮะอุ้ยโดนด้วยว่ะโดนแล้วโดนด้วยอันนี้หนักเลยอ่ะอุ้ยหนักอุ้ยอันนี้หนักกดด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นใจเย็นเถอะทุกคนนะครับเดี๋ยวดูทางนี้ก่อนนะฮะปลาดาบนะครับปลาโครเมียมปลาโครเมียมเห็นไหมมันกินสามทางนี่เองหรอนะครับก็คันก็เซนก็ใช้ได้ครับผมก็สมราคาดีครับผมถ้าอัดปลาใหญ่ผมว่าอัดได้นะครับเซนก็ลิฟก็ดีฮะลิฟดีน่าจะงัดดีอยู่ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับน่าโดนอีกแล้วนะครับหลังจากได้วิชามานะฮะเป็นยังไงครับนักเสกสุดยอดครับสุดยอดเทพครับเทพผมนี่แบบสุดยอดครับเดี๋ยวปลาขึ้นมาดูก่อนเดี๋ยวแนะนำสเต็ปให้เพื่อนฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงฮะใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอจับทางได้ปุ๊บนี่อะไรก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะแน่นอนครับผมนะการดีครับมีชัยไปเอาขึ้นครับนั่นแหละรอสักครู่นะครับนะกำลังอัดอยู่นะฮะน้ำลึกนิดนึงนะนี่ลึกเยอะเลยแหละใช่ไหมไม่นิดแล้วนะมาแล้วครับผมมาแล้วครับแหมปลาโคเมียมหูตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ยาวปื๊ดเลยยาวเป็นเมตรเลยโอ้ยอดนะครับอ่ะนะแนะนำเทคนิคให้เพื่อนๆหน่อยที่อยากตกปลาโคเมียมแบบนี้นะก็วิธีการคือแหมหมุนยังไงครับหนึ่งรอบครับหมุน3ครั้งนะครับแล้วก็ขยับคันขึ้นขยับคันขึ้นครับหมุนรอบหนึ่งรอบหมุนสามยก3ครั้งยก3ครั้งอ่ะยกตามจังหวะที่เราหมุนรอบอ่ะครับรอบหมุนแขนหมุนรอบใช่มั้ยแขนกว้านไอ้เนี่ยแขนหมุนรอบใช่มั้ยสายเข้าแล้วก็มือข้างก็ยกคันครับโอเคประมาณนี้ฟังออกป่ะไม่รู้นะรู้เรื่องป่ะปลาที่มันเก็บกินโอ้โหโดนอีกแล้วครับจังหวะของเขาเทพจริงๆครับนะฮะสงสัยวันนี้จะได้เป็นแต่ตากล้องนะฮะไม่ได้ถ่ายคลิปแล้ววันนี้มีแต่โปรเต็มเรือเลยอ่ะดีเราไม่ต้องตกเองให้เหนื่อยเรารอถ่ายอย่างเดียวให้คุณผู้ชมดูนะว่าปลาช่วงนี้มันเข้าดีนะเป็นปลาตอนนี้น่าจะเป็นปลาดาบฝูงปลาดาบอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับก็ตกทั้งเอาไปทำเหยื่อทำกินได้นะปลาดาบเคยกินแล้วนะอร่อยคราวที่แล้วทริปที่แล้วที่มานะครับทำกับข้าวครับกับแก้มครับได้ไหมครับกับแก้มก็ดีฮะคราวที่แล้ว2คนกับตาบอยพริ้มเลยแดงมีแดงมาแล้วครับเฮ้ยมันเหมือนไม่ใช่ประดาบเหรอต้นใช่ป่ะไหนเฮ้ยเอาทำไมโอ้โหทำไมมันเป็นพวงนะฮะประดาบพวงนะฮะดาบพวงประดาบพวงด้วยอันนี้ดาบโค้งเสียสวนครับผมน่าจะเป็นดาบวงพระจันทร์ดาบวงพระจันทร์ครับเกี่ยวโค้งเกี่ยวหางมาโค้งมาเลยหามมาเลยอ่ะนะครับอ่ะสุดยอดโปรนะครับไหนขอเทคนิคอีกทีนึงครับทำยังไงฮะก็หมุนขา1รอบใช่ไหมครับรอบนึงเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผมครับคือเรากระดกปลายคันครั้งนึงแล้วก็ช่วงที่เราปล่อยเหยื่อตกฮะแล้วก็หมุนไปอ๋อนะครับส่วนของรอบผมเข้าใจถูกไหมฮะเรายกคันขึ้นมาปุ๊บเราสับรอบไปหมุนรอบไป1สเต็ปถูกไหมถูกต้องครับ1วงรอบมี3สเต็ปถูกไหมใช่ครับพอหมุนเสร็จปุ๊บเราก็ยกคันหมุนยกคันอย่างนี้เนาะใช่ครับ1รอบได้3ครั้งนะครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับเทคนิคดีๆนะครับฝากเพื่อนๆกันนะครับผมสุดยอดครับวันนี้ต้องโดนอีกแล้วโอ้โหได้หัวหน้าครับผมโอ้โหสุดยอดครับจริงๆครับตาคนนี้โอ้โหสุดยอดครับไม่ธรรมดาเลยสเต็ปนี้
ถือว่าใช้ได้นะครับเก็บแทบครับผมเดี๋ยวเราต้องไปปวดฝั่งโน้นบ้างแล้วเงียบแล้วฝั่งนี้เริ่มร้องปลาไม่มีวะฝั่งนี้2ตัวแล้วเงียบไปเลยมันไหลไปทางโน้นไงหมดห่วงแล้วอย่างเงี้ยหมดห่วงแล้วยังไงบ้างครับถึงยังสวยครับผมโอ้โหโอ้ยโดนอีกด้วยครับโอ้โหทั้งนี้โดนปลาทั้งนี้ขึ้นทั้งนี้โดนฝั่งนี้หุ่นขึ้นนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆสเต็ปนี้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่กินหน้าบินเดียวแล้วครับสักประมาณสักเมตรอะยกขึ้นมาเนี่ยทริปนี้น่าจะเป็นทริปล่าปลาดาบนะดูนะนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับเคล็ดลับวิชานี้อยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้แล้วฮะทำไงให้จะว่ายน้ำกลับก่อนนะไม่กลับก่อนแล้วย้ายไปฝั่งไอดอลแล้วโอ้เรือเอียงแล้วมาทางนี้แล้วนะเทมาทางนี้แล้วครับมาเรือเอียงแล้วโอ้มาเรือเอียงเลยโอ้โหขวงติวมาเลยครับนุ่นโอ้ยว้าวมาไอ้สวยสวยสวยนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับโอเคครับผมนะครับโดนอยู่แล้วครับโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ปากเขาเบ็ดหน่อยเชียวเร็วๆไหนตรงไหนนะปลากินตรงไหนครับนะหาตรงนี้เหรอครับตรงไหนนะตรงนี้เหรอฮะโยนเลยครับนะแบ่งๆก็แบ่งคนที่เขายังไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคนยังไม่ได้ด้วยเหรอมีครับยังมีใช่ไหมฮะเอานะครับผมเป็นนางฟังเสาอยู่ครับตอนนี้โอเคครับผมตรงนี้นี่เองเอาโดนครับย้ายมาโดนเลยนะครับย้ายมาโดนเลยครับย้ายมาโดนเลยนะครับปลากินอยู่ฝั่งเดียวอะไรวะอะไรพวกนี้ผมว่ามันโดนมันก็พันเงี้ยเองว่าแบบเงี้ยมาเงาแว้บมาเลยไงเกี่ยวข้างมาเลยโอ้โหเกี่ยวข้างเดี๋ยวตรงไหนก็นับครับหมูนี่นับแรงนะครับโดน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 ครับมันอยู่ฝั่งโน้นหรอปลาเนี่ยฝั่งซ้ายขวาเลยกูมาลองฝั่งนี้ดีกว่าน้ำใช่จริงขึ้นมาลองฝั่งนี้ดีกว่าว่าหลุมมันอยู่ตรงนี้แหละยังไงครับเดี๋ยวเอาเยอะอีกโป๊ะหันมาดูปลาหน่อยโดนวะเฮ้ยโดนไหมโดนกิ๊บโป้วะนึกโดนปลาปะเนี่ยอยู่ฝั่งนะเขาอยู่ไหนถามเปิดกล้องเมื่อกี้มาไหมล่ะเปิดเหมือนโดนนะครับเหมือนจะโดนแล้วนะครับเสียงดังเด็กคนที่เขาตกใจขอโทษทีครับถ่ายคลิปอยู่ครับผมขอโทษครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับในที่สุดสเต็ปนี้ใช้ได้แล้วครับนะสามส่วนสเต็ปสามส่วนตั้งชื่อให้เลยนะครับขอบคุณครับอันโดนอีกแล้วโอ้โหโดนอีกแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยดูนะโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้โหยากยอดเทคนิคไหนเลยเนี่ยตลอดครับครับผมครับเยี่ยมเลยเหยื่อยังล่นลงไม่ทันเลยอ้าวหลุดตัวหลุดตัววะอ้าวอยู่ๆเหยื่อ
ือกำลังล่อนลงนะตัวนี้นะกินเลยภาพรู้สึกเลยอ่ะโอ้โหได้สายใครด้วยเขาเองใช่ไหมเขาสงสัยว่าทำไมสายเราไม่ไปโดนอะไรเฮ้ยโดนอะไรเกิดอะไรขึ้นกระจิตรอดไว้เฮ้ยหันกล้องมาให้จิ๊กโก้เลยครับยังนะยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเพิ่งมาฝั่งอย่าเพิ่งนับนะเฮ้ยเดี๋ยวขี่ไปน้ำเลยปลาชิมเลยอันนี้ได้ปะได้ได้ไหนก็ได้รับนะรออีกโอ้โหเสียงก็ออกหวานเลยเออหวานมากเสียงก็ออกด้วยสีไม่ไทยเลยเย้เย้เย้ปลาเจอปลาดีกว่าไหมสวัสดีครับพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่กลางทะเลที่สีชังนะครับก็วันนี้อาจจะเปิดคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะว่านะครับโอ้โหเห็นไหมกำลังเปิดคลิปเนี่ยเช้ามันชุนละมุนอย่างเงี้ยเลยไม่ได้เปิดคลิปสักทีนะฮะเนี่ยปลากินตลอดนะครับตอนนี้ก็วันนี้เรามากับสายเต็งนะครับมาจอดอยู่ตรงหมายมหาชนนะฮะวันนี้เรือตกปลาเยอะมากเท่าที่นับดูเมื่อสักครู่ที่ประมาณ11ลำนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเนาะคนเลยเยอะนะครับก็สำหรับวันนี้ที่มาสีชังก็มาตกปลากันสบายๆกับทีมงานนะครับวันนี้มาด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะแต่ก็ได้ปลาไปกินก็ถือว่าโอเคแหละนะครับนะแต่ข้างหลังก็กำลังขับขาเม่นอยู่นะครับวันนี้ลงเหยื่อเป็นด้วยสายเตรียมมาให้แล้วแล้วก็ทางด้านนี้เขากำลังจิกกันอยู่นะครับก็จิกแล้วปรากฏว่ามันมีปลาดาบมากินมันเหมือนมันเจอฝูงนะครับเมื่อเช้าในชุนละมุนมากนะครับเนี่ยนะครับปลาดาบเนี่ยนะฮะก็เลยทีนี้ก็เลยพากันสนุกสนานคลื่นเคลงเลยนะครับคนไม่เคยจิกทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่เคยทั้งนั้นเลยเนี่ยจิกครั้งแรกครับนะครับจิกครั้งแรกนะก็ได้ตัวอย่างเงี้ยนะครับสงสัยเก็บไปฝันติดแน่นอนดูแล้วน่าจะหมดเงินอีกเยอะดูแล้วน่าจะหมดเงินอีกเยอะสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไปชมกันนะครับก็ประมาณเกือบ11โมงแล้วนะนะครับทีมงานก็ยังขุดกันอยู่ขยันกันมากนะทีมงานนี้นะครับมือใหม่ด้วยเนาะนะครับนะยังไม่เมื่อยกันเราแอบนั่งพักก่อนเราอู้ก่อนเหนื่อยฮะโดนปลาใหญ่ไปตัวนึงเสียดายนะครับแหมไม่น่าเลยนะครับก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตามหากันต่อครับผมนะครับมาจอดที่หมายข้างเรือนะครับดูสีขนอ่ะโดนแล้วนะโอ้โหสีขนขึ้นพอดีเลยครับโดนแล้วนะโดนไปคนนึงแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสีขนโอ้อะไรครับอะไรครับขอกล่องนู้นละกล่องเล็กกล่องเล็กอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะนะจะถ่ายคลิปก็จะถ่ายก็ใช้ผมอีกนะฮะตรงไหนนี่เหรอเนี่ยเหรอนะครับน้ำมาโดนแล้วนะครับผมไม่ยังไงดูครับทุกคันกดโอ้โหมาเจอฝูงพอดีนะครับโอ้โหสุดยอดไปที่อะไรที่ตกใจแล้วครับเล่นอยู่ปลาด่านโอ้ถ้างั้นอันนี้ได้ไหมไหนดูดินั่นแหละได้จัดเลยโอ้ยมาแล้วตัวสวยด้วยโอ้ยตัวสวยเอาสวิงแล้วสวิงแล้วมาแล้วนี่โอ้ยปลาอะไรอ่ะโดดสละนู่นไงโอ้ใหญ่นี่วะโอ้ใหญ่เดี๋ยวไปหัวเรือใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่นะพันสายใครสีไรพันสายอะไรป่ะสัตว์พันป่ะสีเหลืองป่ะสีเขียวป่ะเนี่ยเอ้ยใครว่างถือกล้องถ่ายหน่อยอ่ะไม่งั้นไปเอาคันนี้ขึ้นก็ได้ไปเดี๋ยวถ่ายเองแทนเดี๋ยวปล่อยสายไปไหนสายอยู่ไหนนี่ครับอ๋อย่อนสายมาอ่ะนะครับบุญวายพักนึงนะครับไปแกะสายพันมานะครับ
มันกินแล้วพามุดใต้เรือแล้วก็พันสายคนอื่นนะครับก็วุ่นวายอยู่พักนึงนะครับเป็นคันของน้ำมานะคันนี้นะฮะโอ้มาแล้วโอ้ใหญ่เลยอะใหญ่ตัวนี้ใหญ่จะตักไม่จะเกี่ยวตักก็ได้เกี่ยวก็ดีได้หมดโอ้ยบันเทิงโอ้ยโอ้ยไม่ยอมดูใหญ่ดูขาวแว๊บไปเลยนั่นโอ้โหตัวนี้สวยนะครับใหญ่เลยอ่ะอย่ารีบนะอย่ารีบใจเย็นดูนั่นโอ้โหได้เหรอโอ้ตัดไม่เกี่ยวค่อยเล่นใจเย็นมาแล้วเอาเต็มตัวเกี่ยวอ่ะตกลงเกี่ยวอ่ะระวังเกี่ยวตูดระวังเข้าใต้เรือเดี๋ยวไหนโอ้ยแผ่นกระดานโอ้โหยังใหญ่อยู่นี่นี่นะครับโดนแล้วโดนแล้วราคาตัวแล้วนะครับตีขนนะต้องตีตั้งนานนะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งฮะอัดตั้งลงหน่อยใส่สวยครับใส่สวยด้านหลุดเลยโอ้โหนะครับนะเปิดกล้องถ้าไม่ทันเลยนะครับโดนไม้ตัวแล้วนะโอ้ยกเลยมั้งเหนียวขนาดนั้นโอ้โหเกี่ยวข้างนึกว่าใหญ่ก็ยังดีนะครับน่านะครับสีขนสุดยอดเลยนะครับเสร็จแล้วครับปลาดิบกินปลาดิบกันเสียงเรือดังมากหวานอะไรสุดอะไปพัฒนาเดิมอ่ะใหม่นี้ก็เป็นหมายสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้นะครับก็จะเป็นอยู่บริเวณข้างเกาะเกาะเล็กเกาะเนี้ยสี่คนขึ้นรอบเกาะเลยนะนะครับเมื่อกี้หยิบกล้องถ่ายไม่ทันเสียดายมากนะครับก็เดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะครับว่าหมายนี้จะได้ปลาสีขนเพิ่มเติมกันอีกหรือเปล่านะครับก็พยายามตีกันอยู่ตอนนี้นะครับเหยื่อที่ใช้ตีวันนี้ใช้เป็นเหยื่อเขาเรียกอะไรไมโครจิกใช่ไหมไมโครจิกเนาะประมาณ7กรัม8กรัม10กรัม12กรัมประมาณนี้นะครับเหยื่อไมโครจิกเล็กๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นใช้คันแนวออกแนว UL เนาะใช่ไหมประมาณนี้เนาะประมาณ UL เนาะคันที่แบบมันอ่อนหน่อยนะครับสายเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตามชมดูนะครับว่าหมายนี้เราจะได้ตัวกันเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมนะท้ายเรือโดนนะครับผมมาดูกันโอ้โหอุ้ยลากแวดเลยนะครับไม่ใช่อะไรนะเบรกหวานนะปลาพวกนี้ต้องเล่นเบรกหวานนะปากบางไม่น่าจะจริงเหรอนี่ไงสีขาวแวบมาเลยนั่นโอ้โหดูสีดูไซส์โอ้โหยกแสงสวิงมันเลยโอ้โหหมดเวลาแล้วครับเวลาหมดแล้วนะครับก็เกือบ4โมงแล้วเดี๋ยวเราเข้าฝั่งกันเดี๋ยวไปดูปลารวมกันวันนี้นะครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูปลารวมกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็นะครับพาละสำหรับทริปนี้นะครับก็โอ้โหเดี๋ยวนะจะมีใครอีกไหมมีนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็ผลงานอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับวันนี้ก็หลักๆเลยก็คือสนุกสนานกับปลาดาบมากๆนะครับดูผลงานได้เลยปลาดาบนี่เป็นผมว่าเป็นปลาที่หลายๆท่านไม่รู้จักนะเป็นปลาที่ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ถือว่ามันมากนะครับปลาสละเราพยายามแล้วมันได้แค่ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับปลาสีขนก็เฮฮาเหมือนกันนะครับก็พยายามเหมือนกันก็ได้ประมาณหนึ่งก็ถือว่า
โอเคอยู่นะครับสำหรับทีมงานวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานเฮฮามากๆนะครับก็โอเคผลงานรวมๆเมื่อก็เห็นแล้วนะครับส่วนวิธีการตกอะไรต่างๆก็อธิบายไปบ้างแล้วนะครับส่วนติดขัดตรงไหนก็เดี๋ยวเพื่อนคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับว่าตกยังไงปลาไหนอะไรยังไงไตคนไหนอะไรยังไงอธิบายให้หมดไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตอบคำถามได้ทุกคำถามนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผลงานเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับนี่คือผลงานเรานะครับก็คงมีเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยสำหรับวันนี้ทีมLet's Go Fishing Thailand ของเราแล้วก็พร้อมทีมงานนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ